3นักเทนนิสไทยตีตั๋วเมนรอ ITF World Tour ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 14:53 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่6เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M6และเทนนิสหญิง W15 รายการ ITF World Tour W4 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่15กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายผู้ชนะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบเมนรอระหว่างวันที่16ถึง21กรกฎาคม2567ไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปามมี่วิจิตราพรวิมุกตานนท์นักเทนนิสสาวพิษณุโลกวัย18ปีที่เคยติดทีมชาติไทยในระดับเยาวชนและพลอยธนัชพรยังโหมดนักเทนนิสจากชลบุรีวัย25ปีสามารถคว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบเมนรอได้สำเร็จวิจิตราพรที่ยังไม่มีอันดับโลกแข่งขันกับอปูรวาเวมูรินักขวดสาวอินเดียวัย19ปีมือ 1,976 ITF Ranking ถึง3เซตซึ่งต้องดวลซูเปอร์ไทเบรกตัดสินและเป็นสาวไทยที่เอาชนะได้อย่างหวุดหวิด 2-1 เซต 5-7 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 12-10 ในเวลา2 ชั่วโมง 19 นาทีวิจิตราพรฉลุยสู่รอบเมนรอทันทีด้านธนัชพรมือ 1,740 ITF Ranking ก็ดวลแร็กเก็ตกับนาวฟางซียี่นักเทนนิสจากมาเลเซียวัย17ปีมือ 1,301 ITF Ranking ถึง3เซตเช่นกันก่อนที่ธนัชพรจะใช้การหวดที่หลากหลายปราบสาวมาเลด้วยการเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-2 6-7 ไทเบรก 3-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-2 ธนัชพรทะยานสู่รอบเมนรอต่อไปขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายระหว่างนักเทนนิสไทยเจไดเครดิตชัยรินอายุ20ปีมือ 1,703 ของโลกพบกับปูนทองโกมลพิสุทธิ์อายุ19ปีมือ 1,903 ITF Ranking และผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นเครดิตที่เล่นได้ดีโดยเฉพาะในการดวลซูเปอร์ไทเบรกก่อนเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 6-8 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-2 เครดิตผ่านเข้ารอบเมนรอได้เช่นกันในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปนวัตรสุดที่สมบูรณ์แพ้แอนโทนีซูซานโตอินโดนีเซีย 2-6 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 6-10 กริตินโกยกุลวาง14แพ้แซมไรอันซีแกนวาง5ออสเตรเลีย 4-6 0-6 เจมวัตวาง4นิวซีแลนด์ชนะวูฮามินดุกวาง11เวียดนาม 6-4 6-3 หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายซาร่านายาออสเตรเลียชนะเจมมาคาบิสวาง9ออสเตรเลีย 6-0 6-2 อัญจานายาวาง7ออสเตรเลียชนะเบล่าทาฮันก้าวาง15อินเดีย 6-2 6-1 ยูโนะคิตาฮาระวาง1ญี่ปุ่นชนะไลลานี่อิปูเนโซวาง11นิวแคลิโดเนีย 6-1 6-2นายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่มีแนวคิดเชิญทักษิณนั่งที่ปรึกษาชี้การทำงานคณะรัฐมนตรีคุยกันตลอดการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 12:15 น.
นายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่มีแนวคิดเชิญทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาชี้เรื่องการทำงานเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีพูดกันตลอดเวลาโดยยึดหลักประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเวลา 11:20 นวันที่15 กรกฎาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุหลังเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลคงจะทำงานได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีแนวคิดจะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะพ้นโทษและเป็นผู้บริสุทธิ์ในเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันมาเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำอะไรหรือไม่ว่าพอดียังไม่ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านและท่านให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างขอคำถามอีกครั้งเมื่อถามย้ำว่านายทักษิณระบุว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีแนวคิดจะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะพ้นโทษและเป็นผู้บริสุทธิ์ในเดือนสิงหาคมเช่นกันมาเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำอะไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตรงนั้นยังไม่ได้คิดและยังไม่ได้พูดคุยกันส่วนการทำงานที่จะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้นตรงนี้คณะรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลาในเรื่องของการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเมื่อถามย้ำว่าแนวคิดที่จะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำจะเป็นไปได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้พูดคุยกันตรงนี้แต่อย่างที่ตนเคยชี้แจงไปแล้วตนได้มีโอกาสได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำของประเทศไม่ว่าใครก็ตามที่มีข้อเสนอแนะที่ดีตนก็ยินดีรับฟังยิ่งรับครอบครัวห่วงทักษิณหลังทรัมป์ถูกลอบยิงเชื่อไทยเมืองพุทธไม่โหดร้ายการเมืองวันที่15 กรกฎาคม 2567 14:57 นยิงรับครอบครัวห่วงทักษิณหลังทรัมป์ถูกลอบสังหารเผยพ่อพูดเสมอไทยเป็นเมืองพุทธคนไทยคงไม่ได้มีความโหดร้ายถึงเพียงนั้นเมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2567ที่กระทรวงกลาโหมนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีเหตุลอบยิงนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันระหว่างหาเสียงว่ายอมรับว่ามีความเป็นห่วงความปลอดภัยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากมีการลอบยิงนายโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้คุณพ่อก็เคยถูกลอบยิงหลายครั้งฉะนั้นเราระวังเรื่องนี้อยู่แล้วแต่คุณพ่อพูดอยู่เสมอว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธคนไทยคงไม่ได้มีความโหดร้ายถึงเพียงนั้นแต่เราก็ต้องดูแลกันไปตามมาตรการนางสาวแพทองธารกล่าว